วันนี้ก็ได้รับเจ้าชิวกี้ดำ2ตัวมาเรียบร้อยครับผมเจ้าดำชิวกี้นะครับคู่4เดือนก็ลงคอกแล้วครับนอนทับตัวเมียเลยเฮ้ยไม่แน่นะครับตอนมันมาถึงนี่ผมมันลงพื้นผมเห็นเออมันอยู่ดูก็ไปทำเป็นเหมือนทับตัวเมียเหมือนจะไปเซิงเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยตีกันทำไมคอกเดียวกันฟาร์มเดียวกันแม่ไปตีตัวเมียอีกเฮ้ยขาลูกผู้ชายหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอย่าเพิ่งตีกันเร็วเร็ววะมาเจอแม่ใหม่ไม่นานน้อยเอาละครับคู่ขาวคู่ดำเกี่ยวคอใส่กันแล้วครับโอ้โหตีปีกไอ้ขาวลบไปฝากติดตามกดถูกใจกด Subscribe ให้ช่องผมพิทักษ์เศรษฐกิจนะครับ วันนี้ก็ได้รับเจ้าชิวกี้ดำ2ตัวมาเรียบร้อยครับผัวกับเมียเขามาส่งที่ทำงานเขาก็ออกมารับปากทางนะครับพอดีวันนี้ออกไปก่อนเวลาหน่อยก็ไม่ได้ออกก่อนหรอกประมาณบ่ายสามโมงยี่สิบจะไปเสนองานให้หัวหน้าเซ็นงานแล้วส่งเสนอต่อผบ.ไม่รู้แกจะอยู่ไหมอ่ะขออนุญาตย้อนสอนนะครับอากาศดีอยู่นะไม่ค่อยร้อนแล้วเพราะอุณหภูมิก็ดีหน่อย37องศาแล้วเริ่มเย็นลงนะครับเพราะว่าหนึ่งอะไรมันเข้าหน้าฝนแล้วมันก็มีฝนตกอาจจะไม่ทุกวันแต่ก็ประมาณเกือบทุกวันเมื่อมีอุณหภูมิฝนตกมันก็มีความชุ่มชื้นนะมีความเย็นนะครับทำให้สภาพอากาศนั้นก็ไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่ได้เย็นคือแต่ละช่วงไหนฝนตกมันก็จะมีความเย็นเดี๋ยวให้ดูเลยกล่องพอดีกล่องมันจะออกแบบบางๆหน่อยนะก็รับไปพออยู่แล้วไปได้อยู่ไปเอ๊ะแล้วมาพิงเลยตรงนี้แหละไปพิงตรงนั้นกล่องมันยิ่งนี่อ่อนๆอยู่กล่องมีกลิ่นเหมือนกลิ่นขี้กลิ่นเยี่ยวมันสะสมมาเพราะว่าเขาส่งเมื่อวานเย็นก่อนจะมาถึงเรานะครับเขาก็ไม่ได้แกะกล่องนะเพราะแต่เขาจะมีช่องให้สามารถยื่นเหมือนแบบให้เตียงให้มันกินได้กว่าจะมาถึงเรานี่เขาก็ต้องไปพักขอนแก่นเพราะวันหนึ่งมันช่วงติดเคอร์ฟิวนะครับทุกครั้งสายของรถไก่ที่ผมพอจะรู้นะอย่างสมมติรถมันวิ่งมาจากกรุงเทพจะรับจากไหนก็แล้วแต่อย่างนี้รับมาจากเมืองพลนะครับเขาก็จะต้องจอดพักที่ขอนแก่นนะครับอาจจะเป็นขอนแก่นอาจจะเป็นศูนย์รวมศูนย์กระจายของภาคอีสานตอนบนอีกทีนึงนะสมมุตินะรถที่จะไปกาฬสินธุ์สกลก็อาจจะเริ่มต้นจากขอนแก่นนะครับกาฬสินธุ์สกลอะไรมุกดาหารหรือบึงกาฬอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนทาง101อาจจะเป็นสารคาม101ยะโสอะไรอุบลอาจจะเป็นอีกเส้นนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรื่องขนส่งยังไม่ค่อยรู้อะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ส่งแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มจะได้ขายมันมีลูกว่าเราจะขายรุ่นต่อไปก็คงจะต้องอย่างสมมุติมีลูกค้าจะมาซื้อเราก็ต้องโอเคเดี๋ยวผมเช็คค่าขนส่งก่อนนะครับถ้าเราโอ้ใครทำร่วงตกเนาะถ้าเราเช็คแล้วโอเคแต่มันจะอยู่ที่ประมาณ400ถึง500แหละครับส่วนมากนะยังเคยสั่งจากกรุงเทพก็500ครับอย่างเมืองพลเนี่ยประมาณมากาฬสินธุ์ประมาณ400นะครับมันแล้วแต่เจ้าเลยที่รู้เลยตอนนี้จะมีเดชาขนส่งไก่กับสหมิตรขนส่งไก่นะครับแต่ส่วนมากเจ้าเมืองพลจะใช้บริการของเดชานะครับแต่ที่กรุงเทพเป็นของสหมิตรนะครับใช่ส่วนมากกรุงเทพเป็นสหมิตรเพราะคิวกี้ที่มาจากกรุงเทพก็ส่งมาโดยสหมิตรแล้วก็ไก่มองโกเลียก็อยู่ที่กรุงเทพฟาร์มกรุงเทพผมก็สั่งมาเขาก็ใช้สหมิตรขนส่งมาครับ
เหล็กเอาไปทำอะไรเนาะไปสร้างอะไรเนาะเหมือนเคนเลยเหมือนพวกทำเคนนะครับดูท้องฟ้าเป็นก้อนเมฆแบบสวยงามเลยครับอาจจะมีฝนตกนะเย็นนี้ดูเนี่ยก้อนนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้ามันรวมตัวรวมกลุ่มได้ก็ไม่แน่นะครับก็เป็นธรรมดาครับช่วงนี้มันหน้าฝนต้องทำใจครับจะเดินทางไปไหนต้องทำใจครับต้องยอมรับกับมันต้องทำใจต้องเข้าใจด้วยว่าหน้าฝนแล้วนะครับซึ่งคนด้วยก็อาจจะโอ๊ยไม่ชอบมันหน้าฝนเปียกแต่คนที่ชอบก็คือชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนะครับเพราะว่าเป็นช่วงทำผลผลิตของเขานะครับคือไม่ต้องเปลืองน้ำที่เขามีแล้วสามารถกักเก็บน้ำได้นะครับอีกอย่างนึงมันก็เป็นธรรมดาของโลกแล้วครับมันไม่มีอะไรที่แบบว่าตายตัวนะครับมันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรการเปลี่ยนแปลงนะครับผมถ้ามันมีแต่หน้าหนาวเดียวมันอาจจะไม่ได้รู้สึกกับว่าอะไรแต่พอเราเอาพูดอย่างกับการไปเที่ยวนะครับถ้าเราได้ไปเที่ยวที่เดิมอาจจะเป็นหลายๆหน้าเราจะรู้เลยความแตกต่างของสถานที่มันแม้แต่สถานที่เดียวกันจุดเดียวกันแต่มันจะมีความแตกต่างกันเลยครับนะครับอย่างไปหน้าหนาวก็จะแบบแห้งๆมีลมเย็นๆมาปะทะหนาวจังโอ้ยไปหน้าฝนก็อาจจะเจอฝนหน่อยอาจจะแต่ว่าแล้วก็ฝนตกจุดก็จะมีหมอกโอ้หมอกมาเยอะหมอกมาแบบปิดบังวิวเลยสักพักหมอกลอยหายออกไปครับโอ้โหสวยเลยครับส่วนหน้าร้อนก็หน้าร้อนมันก็ยังพอมีความเขียวนะแต่ถ้ามันที่เพิ่งออกจากหน้าหนาวมันก็จะแอบออกแบบแรงๆหน่อยแต่หน้าร้อนก็จะร้อนแหละหน้าร้อนไม่ค่อยเหมาะกันไปเที่ยวหรอกมันร้อนอ่ะนอกจากไปเที่ยวภูเขาที่ว่าที่มันอยู่สูงแล้วอุณหภูมิมันก็จะไม่ค่อยร้อนมันก็จะเย็นแล้วครับโอ้พูดเรื่องไก่ก็เป็นเรื่องเที่ยวเลยดำมองโกเลียเอ้ยไม่ใช่เจ้าดำชิวกี้นะครับคู่4เดือนก็ลงคอกแล้วก็เอาคอกแล้วก็เข้ากรงน้อยนะครับกรงแยกนะครับผมซึ่งก็ยังไม่ให้รวมกันหรอกเดี๋ยวดูถ้ามีเวลาจะพาไปเดินเล่นสนามหญ้าข้างหน้าเนี่ย แต่นี้ก็อยู่นี่ไปสักอาทิตย์นึงก่อนนะครับถึงจะให้อยู่รวมกันได้อย่างไอ้ตัวเล็กเหมือนกันบ้าก็ยังไม่ใหญ่ด้วยให้มันอยู่นี่ไปก่อนแต่ตัวเล็กอาจจะอยู่นานกว่านะครับให้มันตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงจะได้ไม่โดนรังแกนะครับแต่จริงก็ถ้า1เดือนขึ้นไปก็อยู่ร่วมกันได้หมดแล้วครับเป็นธรรมชาติของสัตว์มันก็อยู่ร่วมกันอยู่แล้วแต่เราก็อันนี้ก็มาก็น้ำแดงนะครับไม่ใช่น้ำแดงนะน้ำผสมไบโอบี12นะครับแล้วก็เจือจางด้วย EM หน่อยนึงนะครับเพื่อให้สัตว์กินแล้วขี้ไม่เหม็นนะครับเยี่ยวไม่เหม็นนะครับคอกจะได้ไม่ค่อยเหม็นด้วยนะครับเดี๋ยวปล่อยให้มันอยู่นี่ไปก่อนเดี๋ยวจะไปทำธุระถ้ามีเวลาก็จะพามันออกไปเดินเล่นนะครับเยอะๆเยี่ยมๆมันก็เหมือนมองส่องหากันอาจจะรู้จักกันมาก่อนเพราะมันอยู่คอกมันก็อยู่ฟาร์มเดียวกันเนาะไอ้พวกนั้นนะเจ้ามันรู้จังเราก็ต้องดูแลไก่ไปครับก็รดน้ำสนามหญ้าให้ไก่นะครับได้ยินเสียงไหมมันเหมือนรถเลี้ยงเฮ้ยมันร้องอะไรหากันไม่อยากมันส่งสัญญาณหากันส่งเสียงถามว่าเฮ้ยเองชื่ออะไรประมาณนั้นอาร์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 นะครับเสียงประมาณนี้นะได้ยินเสียงไหมใจก็อยากรวมมันไว้เร็วนะครับแต่ว่านี่มันก็กินมดนะครับมดมาไม่กลัวครับจิกกินอย่างเดียวครับใจก็อยากเลี้ยงมันไว้รวมกันนะเร็วๆนะเพราะว่ามันจะได้อยู่ด้วยกันได้สนิทชิดเชื้อกันนะครับแต่ว่าก็เพื่อความไม่เสี่ยงนะครับอย่าไปไว้ใจคือฟาร์มก็เขาอาจจะดีอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าไก่นี่มันเดินทางมานี่ในรถไก่มีไม่รู้ไก่กี่ตัวนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไก่ในรถเนี่ยมาจากฟาร์มไหนบ้างเจออะไรมาบ้างนะครับเราก็ไม่รู้ครับผมหากว่าสมมุติถ้ามันเกิดความเสียหายนะครับก็อาจจะเสียหายแค่ทางนี้นะครับไม่ลงไปถึงข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยกันไว้ดีกว่าแก้ครับ
7วันประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคดีสุดอันนี้ก็ใกล้ได้แต่ว่าเราจะปล่อยไว้สักพักแหละให้เขาตัวใหญ่กว่านี้หน่อยถึงจะเอาไปรวมฝูงแต่ถ้าพวกนี้เนี่ยโอเคมันถือว่าตัวใหญ่รุ่นเดียวกันเลยแหละรุ่นเดียวกันกับไอ้พวกไอ้ตัวขาวแหละร้อนนั่นน่ะอ้าปากเนี่ยร้อนนั่นน่ะไปกินน้ำไปแล้วมันก็ทับตัวเมียนะเล่นสมองหากันไม่เจอเลยว่ามันดำเหมือนกันแต่ตัวขาวจะมีออกพ้นขาวหน่อยนึงนะครับไม่ดำล้วนนะครับแต่ก็โอกาสที่จะได้ลูกดำก็มีครับก็ต้องรอลุ้นดูไปครับหรืออาจจะได้สีแปลกกว่านี้ก็สีนี้ก็ถือว่าสวยก็ไม่ได้ว่าขี้เลยครับก็เป็นสีที่หายากอีกสีหนึ่งนะครับมันแล้วแต่คนชอบนะครับบางทีบางคนบอกถ้าดำก็ต้องหาดำล้วนเลยแล้วแต่คนชอบครับมันไม่มีอะไรตายตัวอยู่แล้วครับไอ้ดำนอนทับตัวเมียเลยเฮ้ยไม่แน่นะครับตอนมันมาถึงเนี่ยผมมันลงพื้นผมเห็นมันอยู่ดูก็ไปทำเป็นเหมือนทับตัวเมียเหมือนจะไปเซิงตัวเมียเราก็เลยลองจับให้มันทำมันก็เหมือนชอบก็ไม่แน่นะครับตัวนี้อาจจะผสมพันธุ์ไว้มันขึ้นอยู่ที่บางตัวด้วยเขาบอกนะแต่อย่างตัวนู้นผมยังไม่เคยเห็นมันทำท่าทับนะครับแต่ตัวนี้มันทำท่าทับแบบเหมือนแบบกดหัวกดหางนะครับตัวนี้มันเหมือนแบบก็ไม่แน่นะครับนี่มันกำลังอะไรคอยดูกันต่อไปแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมรวมไก่ชิลกี้ของฟาร์มเรานะครับเพื่อเป็นการให้มันทำความรู้จักกันนะครับแม่จริงก็อดใจไม่ไหวนะคู่ดำขึ้นมาก็แต่ว่าเราอยากให้มันได้รู้จักกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะทำอะไรกันยังไงนะครับทรงดำนี่ก็สวยไปอีกแบบนึงนะจะถือว่าคู่2คู่นี้ใช้ได้นะครับจากฟาร์มขอนแก่นครับจริงทั้งหมดนี้ฟาร์มจากขอนแก่นเมืองพลหมดเลยนะครับมีแค่ตัวขาวที่หัวไม่ค่อยสวยตัวเดียวที่มาจากฟาร์มกรุงเทพนะครับโอ้ตัวดำทรงได้นะทรงตัวผู้ดำมันได้อยู่มันก็สวยสวยอีกแบบของมันแต่ว่าทรงหัวตัวดำตัวผู้อ่ะหัวมันจะเต็มกว่าผมมันจะเหมือนแบบมันจะออกฟูกว่าแล้วมันดูปิดตาแต่ของตัวผู้สีขาวนี้มันจะออกเหมือนเปียไปทางด้านหลังนะมันจะออกแบบว่าไม่ได้ฟูกลมนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยตีกันทำไมคอกเดียวกันฟาร์มเดียวกันแม่ไปตีตัวเมียอีกเฮ้ยขาวลูกผู้ชายหน่อยไอ้ขาวไปตีตัวเมียทำไมนั่นมันตัวเมียนะเว้ยมึงต้องปลอกเอานะเว้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอย่าเพิ่งตีกันอะไรวะมาเจอกันใหม่ไม่นานโอ้ยเอาแล้วครับคู่ขาวคู่ดำเกี่ยวคอใส่กันแล้วครับโอ้โหตีปีกไอ้ขาวล้มไปแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยตีกันอะไรวะมาเจอกันใหม่ไม่นานโอ้ยเอาแล้วครับคู่ขาวเที่ยวคอใส่กันแล้วครับโอ้โหตีปีกไอ้ขาวล้มไปแล้วเอาแล้วครับไอ้ดำกระโดดตีครับไอ้ดำกระโดดข้ามครับผมจ้องครับจ้องกันครับจ้องกันครับ
ไอ้ขาวกระโดดข้ามลอยไปครับไอ้ดำม้วนคอจิกตีกดหัวครับโอ้โหตัวเมียไม่เกี่ยวหลบไปครับตัวเมียไม่เกี่ยวหลบไปนี่เป็นเรื่องของตัวผู้ไอ้ขาไอ้ดำแล้วมึงเบนี่ตัวเมียทำไมวะหรือว่าแหมไอ้ลูกผู้ชายเขาไม่ทำตัวเมียนะเว้ยอ้าวไอ้ดำไอ้ขาวกระโดดชนกันครับไอ้ดำไอ้ดำโอ้ยมึงโหดจังวะโอ้ยมันได้อยู่ข้อเดียวกันได้ไหมอย่างเงี้ยใจเย็นใจเย็นไอ้หนูอันนี้แค่เอาออกมารวมกันนี่แหละแม่มันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมนะฮะแก้มนี้เจอกันก็ตีกันละโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันไอ้ดาวทำไมมึงพานไปหมดเลยวะแม่มาถึงก็เหมือนจะแย่งอาณาเขตเหมือนประมาณว่ายังไงอ่ะมันมีตัวผู้อยู่2ตัวนะตอนนี้นะที่ผมดูออกนะหรืออาจจะมี3นะครับหรือตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวผู้อีกตัวนึงนะครับมันก็ประมาณว่าเหมือนว่ายังไงอ่ะจะแย่งอาณาเขตจะโชว์ความใหญ่ความเก่านะว่าข้านี่เจ๋งเว้ยอะไรอย่างเงี้ยข้าจะคุมที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแทนไอ้ขาวประมาณนั้นแต่แม่งเจ๋งว่ะไอ้ดำเนี่ยไอ้ดำแม่งใจถึงว่ะแบบโอ้โหนักเลงมากเลยอ่ะมาถึงไม่กลัวเจ้าถิ่นกระโดดจิกเจ้าถิ่นไอ้ขาวก็ยอมเสียฟอร์มไม่ได้นะครับแม่จะอยู่ด้วยกันได้ไหมนี่แหละครับถึงต้องเอามันมาให้เกิดความคุ้นเคยและคุ้นชินกันนะครับเพราะว่าเราจะทำข้อให้มันแยกอยู่คนละที่มันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพื้นที่เราก็น้อยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติของสัตว์แหละครับที่ว่ามันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าไงอ่ะใช้กำลังกันนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับที่ต้องใช้กำลังเพื่อเขาเรียกว่าโชว์พาวเวอร์นะครับว่าข้านี่เจ๋งเว้ยอะไรอย่างนี้ครับแล้วไก่มันก็เป็นธรรมดาครับมันเป็นสายพันธุ์ที่ว่ามันก็ตีเป็นกันอยู่แล้วแต่ว่าไก่ดำนี่ยังไงมันก็ไม่ได้ตีเก่งเหมือนพวกไก่ตีหรอกครับจ้องไอ้ขาวจ้องละมันก็จะประมาณว่าแบบตีแบบประมาณแบบพวกมันอ่ะคือไม่ได้รุนแรงหนึ่งก็ลวดเลือดแตกแข้งแตกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกไก่ตีเนี่ยเขาฝึกมาเพื่อให้เป็นไก่ตีโดยเฉพาะแล้วมันมีความรุนแรงครับแต่อย่างพวกไก่ดำไอชิวกี้อเมริกาเนี่ยมันก็ประมาณแบบตีแบบถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนยังไงเด็กติ๋มเด็กน้องแนงอะไรตีกันประมาณเนี้ยนะครับซึ่งมันก็ประมาณว่าไม่ได้แบบมีความรุนแรงนะอย่าโลภสวยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติของสัตว์นะครับไม่ใช่ที่ผมแบบถ่ายดูแล้วผมเชียร์คือมันก็เพิ่มความสนุกสนานของการดูช่องนะครับผมมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วครับอย่าคิดมากนะครับถ้าเราไปห้ามเข้ากับเราฝืนธรรมชาติครับลองปล่อยธรรมชาติลองให้เขาดูว่าถ้าแบบธรรมชาติของมันเป็นยังไงครับคือจริงๆอ่ะสัตว์อ่ะมันอยู่ด้วยกันหมดทุกอายุทุกเพศทุกเดือนแหละมันไม่สามารถมาห้ามว่าอายุน้อยตัวนี้เท่านี้โป้งห้ามอยู่กับตัวใหญ่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเรื่องของธรรมชาติจริงๆนะแต่ด้วยมนุษย์ของเราอ่ะนำมาเลี้ยงแล้วก็เกิดการแยกแบ่งชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือทุกคนมันต้องมีสังคมมันไม่สามารถอยู่แยกกันได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัตว์นะครับแต่คนเราก็คล้ายๆกันไม่ต่างจากสัตว์ครับคนเราก็ไม่สามารถอยู่แยกอยู่ตัวคนเดียวหรืออยู่เป็นคู่กันได้ก็ต้องมีสังคมมีเพื่อนมีฝูงครับเป็นธรรมดาครับไก่ก็เหมือนกันครับที่เอาออกมาข้างนอกคือให้มันได้สูดอากาศบริสุทธิ์ถ้าอยู่ในคอกที่มีหญ้ามันก็จะแบบบางทีมันมุดเข้าใต้คอกเราจับยากเงี้ยอันนี้ก็ประมาณว่าเป็นเหมือนคอกชั่วคราวครับแบบคือล้อมไอ้ไก่พวกนี้มันไม่ค่อยกระโดดหนีไปไกลอยู่แล้วมันกระโดดเต็มที่มันก็ไม่ได้สูงมากอ่ะมันน้อยๆอ่ะเห็นอย่างเมื่อกี้ที่มันกระโดดมันก็แค่นั้นแหละได้แค่นั้นแหละถือว่าสุดยอดของมันแล้วครับไอ้ดำแม่มาถึงก็เก่าแล้วเว้ยไอเก่าเลยนะอยู่ให้ได้เย็นได้พอนะนายดำนะอยู่ให้ได้เย็นได้พอรอให้คอยอะไรวะจำไม่ได้นะเองมาที่หลังเองก็ต้องให้เกียรติไอ้ขาวหน่อยไอ้ขาวมาอยู่ก่อนนะช่วงนี้ก็อากาศกำลังดีครับฝนแบบเหมือนจะตกก็หยดๆมาแต่ไม่ได้มากครับ
ก้อนเมฆก็สวยงามเห็นไหมโอ้เหมือนจะเริ่มหยุดแล้วครับสงสัยผมจะได้เก็บแล้วแหละไม่นานหรอกนะมันก็ไม่ค่อยมีปัญหากันนะเห็นไหมจริงๆจะไว้รวมกันเลยก็ได้นะมันยิ่งจะเกิดความคุ้นชินกันถึงมันจะตีกันมันไม่ได้ตีกันจนตายหรอกไอ้พวกนี้มันก็แค่แบบประมาณว่าแค่นั้นแหละประมาณนั้นแหละเหมือนตอนในแพทริกเนี่ยไอ้สีเนี่ยตัวใหญ่น่ะเนี่ยสีเดียวกันเลยนะสีเดียวกันไอ้นี่บัฟตอนนั้นมาอยู่กับ3ตัวนี้ใหม่มันก็โดนแกล้งโดนจิกโดนอะไรครับแต่พออยู่ไปเรื่อยมันก็ไม่ทำมาแล้วมันกลับเป็นนอนกบให้ความอบอุ่นกันเลยครับผมโอเควันนี้ก็ให้มาดูชิวกี้ในฟาร์มของเรานะครับฟาร์มนัทาไก่กับแมงสูงนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดสับตะไคร้ให้ช่องผมด้วยครับพี่แท็กเศษเหล็กนะครับหรือว่าเสพติดการเดินทางกับฟอร์ซ่า300ถ้าใครชอบดูการขี่มอเตอร์ไซค์ขี่เที่ยวชิวพูดคุยยาวๆนะครับอาจจะมีไร้สาระแล้วก็มีสาระบ้างนะครับขอบคุณครับ สบายเย็นสบายฝนตกไม่แรงมากตกแบบนี้กำลังพอดีแบบนอนสบายครับไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะมาพัดอะไรปิวหายก็เอาเมื่อกี้ก็เอามันไปแบบประมาณว่าเดินเล่นทำความรู้จักกันสักประเดี๋ยวไม่กี่นาทีเราก็ตามคลิปแหละครับประมาณ8นาทีกว่าก็เสร็จแล้วแล้วก็กลับมันเข้าคอกนะครับของตอนนี้ก็ให้อยู่งี้ไปก่อนครับก็ถามว่าถ้าอยู่ด้วยกันเลยก็อยู่ได้แหละแต่ว่าให้อยู่อย่างนี้ไปก่อนส่วนเจ้าดำก็อยู่ข้องนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปทำความรู้จักไปปะทะกับไอ้ขาวใหม่ไอ้ดำโหดมากเลยมาถึงเล่นปะทะเขาก่อนเลยมันไม่ได้มันไปปะทะตัวเมียเลยแล้วมันก็ไอ้ขาวก็เลยมาเอามันคืนเพราะมันไปปะทะพวกเมียของบรรดาไอ้ขาวส่วนเจ้าบรรดาไอ้ขาวก็กับไอ้พลาสติกตัวนั้นก็อยู่ในคอกนะครับมันเป็นฟาร์มเดียวกันนะมันมาจากเมืองพลเหมือนกันนะครับมันเป็นไก่เมืองพลนะครับเชื้อสายเมืองพลอเมริกาเมืองพลแล้วก็มาอยู่เป็นอเมริกากาฬสินธุ์นะครับปูฟางให้นอนไม่นอนครับไปนอนตรงไม่มีฟางอ่ะโอเคเจ้ามนุษย์อย่างเราก็ทำได้เต็มที่แล้วครับโอเคพวกนี้มันก็ยังโอเคมันนอนทางนี้ทางฟางมันก็มาใกล้ไฟที่สุดแหละครับเจ้าของเขาบอกว่ามันไม่ชินตั้งแต่มันไม่ค่อยได้อยู่ข้อหรอกมันอยู่พื้นดินเลยแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ยังปล่อยลงพื้นดินไม่ได้ครับถ้าฝนตกหนักตรงนี้อยู่ได้โอเคแต่ตรงนั้นมันจะนองผมกลัวมันจะเข้าไปข้างล่างข้อซึ่งผมตอนนี้ผมได้สั่งดินรถนึงแต่ไม่รู้เขาจะมาให้ได้วันไหนนะครับผมก็จะเดี๋ยวก็เอาหญ้าออกก่อนเอาปรับให้มันสูงขึ้นถ้าหญ้ามันติดเข้ามาแล้วก็ถากแบบมันก็เอาดินออกมาด้วยพร้อมกับหญ้ายอมเสียดินเอ้ยเสียหญ้าแต่ได้ดินสูงขึ้นเราก็ยอมครับก็จะทำให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นกว่าหญ้าอยู่ดินลดหนึ่งเหลือเฟือเหลือไปถมข้างหลังอีก โอเคสำหรับค่ำคืนก็ไว้เพียงเท่านี้ครับผมก็จะได้ไปตัดต่อทำคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับคนที่ชอบไก่และสนใจอยากเลี้ยงไก่ชิวกี้นะครับก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับหรือใน Facebook ของผมทักมาเลยครับนัทพัฒน์นัทถามัดคำเหมือนครับผมหรือใครพวกนี้ก็ถามมาก็ได้ครับโอเคขอบคุณนะครับฝากติดตามกดถูกใจกดสับสไครต์ให้ช่องผมพี่ทักษ์เศรษฐ์เด็กนะครับ